คะช่วงตรุษจีนแบบนี้นอกจากคนไทยเชื้อสายจีนจะเตรียมจัดกิจกรรมเรื่องของการไหว้อะไรต่างๆนะฮะตรงนี้เองก็ต้องบอกว่าเป็นช่วงเวลาที่สำคัญที่นักท่องเที่ยวทั้งจากจีนเองที่บอกว่าเพิ่มขึ้นมา5เท่ารวมถึงเนี่ยในประเทศรอบๆ บ้านเรานะก็จะมีว่าทำคล้ายๆกันก็มักจะเดินทางท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลแบบนี้แหละฮะก็มีการคาดการณ์ว่าเดี๋ยวพอช่วงตรุษจีนเนี่ยนักท่องเที่ยวจะเข้าไทยเนี่ยมากขึ้นเพราะว่าได้อานิสงส์จากนโยบายต่างๆของรัฐบาลพอยที่สำคัญที่ท่านนายกรัฐมนตรีฝากคนไทยทุกคนฮะพอเขามาแล้วเนี่ยอย่าให้เสียชื่อฮะให้ทุกคนเนี่ยเป็นเจ้าบ้านที่ดีต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกคนให้เขาเนี่ยรู้สึกประทับใจแล้วหลังจากนี้กลับไปจะได้บอกต่อแล้วกลับมาเที่ยวซ้ำกันอีกกระจายรายได้ให้กับบ้านเราอีกนะครับเรื่องนี้ครับคุณชัยวัชรงค์ครับโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีรับทราบเนี่ยแล้วก็พอใจยอดประมาณการตัวเลขนักท่องเที่ยวโดยเฉพาะชาวจีนนะฮะที่จะเดินทางมาไทยในช่วงตรุษจีนช่วงกุมภานี้ก็เป็นผลจากการยกเลิกวีซ่านักท่องเที่ยวจีนชั่วคราวและรัฐบาลผลักดันจนสำเร็จนะฮะก็คือเป็นฟรีวีซ่าถาวรสำหรับไทยจีนที่จะเริ่มดีเดย์มีผล1มีนาคมนี้ด้วยจำนวนนักท่องเที่ยวที่เข้ามามากขึ้นเนี่ยนะฮะนายกบอกว่าแอบเป็นห่วงเหมือนกันนะฮะสำหรับการอำนวยความสะดวกความปลอดภัยตอนนี้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องครับเช่นตม.หรือว่าสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยดูแลเวลาเขาบินมาลงแลนด์ปุ๊บเนี่ยอย่าให้ไปรอคิวตรงอิมิเกชันหรือว่าตม.ยาวเป็นชั่วโมงอย่าให้แออัดนะฮะก็ต้องเตรียมระบบและเจ้าหน้าที่ให้พร้อมตัวสนามบินเองเนี่ยก็ต้องดูแลบริหารจัดการสนามบินให้ราบรื่นทั้งการโหลดกระเป๋าการรับกระเป๋าสายพันต่างๆรวดเร็วตรงเวลาถูกต้องที่สำคัญตำรวจที่ดูแลความปลอดภัยให้กับนักท่องเที่ยวก็ต้องทำงานอย่างเข้มข้นในทุกด้านป้องกันมิจฉาชีพด้วยท้ายนี้ครับท่านนายกฝากขอบคุณคนไทยทุกคนแล้วฮะที่ร่วมเป็นเจ้าบ้านที่ดีเสมอมาร่วมกันต้อนรับนักท่องเที่ยวที่จะหลั่งไหลเข้ามาเที่ยวไทยอย่างต่อเนื่องจากนี้ไปด้วยนะครับ